พระเอกมันต้องขี่ม้าก็เท่ได้ป่านรู้นะว่าเบนเป็นอะไรอ่ะทำไมเบนต้องทำอย่างนี้ด้วยอ่ะทำไมเบนต้องหนีทุกครั้งเลยเบนดูป่านดิไม่มีอะไรสู้เบนได้เลยใช่เรามันห่วยเลิกยุ่งกับชีวิตเราสักทีป่านรู้แล้วที่ผ่านมาเบนโทษแต่พ่อเบนตอนนี้ป่านรู้แล้วว่าปัญหามันเกิดจากใครโอเคดีมากอารมณ์ดีมากแต่คราวนี้ประโยคนี้ครูขอให้หนูเปิดตัวนิดนึงเพราะตอนนี้หนูเริ่มปิดแล้วครูมอเมนหนูเริ่มเปิดตัวหนูจำเป็นพี่ง้อบอกว่าครูง้อบอกให้มองเบนปะให้มองใช่ไหมหนูเปิดตัวแล้วมองได้คือหนูจะมองอย่างเงี้ยมันไม่ได้เพราะคนดูหนูหลอกเอาตัวหนูอย่างเงี้ยแต่ก็มองด้วยค่ะตาไปทางนู้นแต่เปิดตัวนิดนึงให้ครูแล้วกลับไปใหม่ดีค่ะชอบเร็วเร็วเร็วอุ้ยอารมณ์กำลังได้จริงเหรอชอบขอโทษนะร้องก็ร้องไม่เก่งเต้นก็เต้นไม่ได้แต่ผมก็ยังสู้ไม่เคยมีกำลังดีแล้วนะกำลังดีมากดีมากดีมากฟีลลิ่งอย่างนี้ดีชอบอาต่อจ้าดูแค่ฉากสุดท้ายแล้วเนี่ยไปเป็นไปซ้อมกันป่ะเราเล่นไม่ได้ป่ะเราขอถอนตัวเฮ้ยทำไมอะเบนนี่อีกไม่กี่วันเราก็ต้องแข่งแล้วนะมึงไม่ได้จะแข่งพรุ่งนี้ซะหน่อยให้บอลเป็นแทนก็ได้พระเอกอะม้ามึงต้องขี่เท่มันต้องเยอะป่านรู้นะว่าเบนเป็นอะไรอะทำไมเบนต้องทำอย่างนี้ด้วยอะเบนหนีทุกครั้งเลยอ่ะเบนดูปั่นดิไม่มีอะไรสู้เบนได้เลยร้องก็ร้องไม่เก่งเต้นก็เต้นไม่ได้แต่ปั่นก็ยังสู้ใช่เรามันห่วยเลิกยุ่งกับชีวิตเราสักทีปั่นรู้แล้วว่าที่ผ่านมาเบนโทษแต่พ่อเบนอ่ะตอนนี้ปั่นรู้แล้วปัญหามันเกิดจากใครเดี๋ยวดิเบนเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเบนกูดใจมันวิวกูดเอ็ดกูดชอบตรงที่ทุกคนมีอะไรเล่นกิจกรรมดีกูดมีความสุข thank you โอเคต่อไปตามเดี๋ยวนะต้องมาเยี่ยมใหม่นะเดี๋ยวขอแค่หมัดไส้อะเกมเล่นไหนคะฉากที่เอาเปิดให้ครูด้วยสองคนก็ได้เนาะไม่ถ้ามีทุกคนก็ต้องทุกคนที่อยู่ในพี่ต้นนิดหน่อยพี่ต้นเข้ามาช่วยน้องด้วยไหนตอนที่ซ้อมสเกลกันอยู่อะแล้วเกมกินน้ำเย็นอะอ๋อดูไปก่อนนะครูขอจะเอาสองวิช่วยหาเร็วๆเดี๋ยวได้ไหมหน้าที่มันมีบทเนี่ยค่ะคุณพี่ปอให้มันรู้ซะบ้างโอ้ยพี่ปอถือเลยโอ้ยแกอะไรขนาดนี้เนี่ยเพิ่มมองปากฉันดีๆนะเกิดชวนว่าอะไรจ้ะเพิ่มมองปากฉันดีๆนะน่าไหนอ่ะรำคาญนี่เนี่ยเก็บไม่ใช่ขึ้นร้องอย่างเงี้ยไม่เห็นเป็นไรเลยแค่เนี้ยสบายนิดเดียวเองไม่เห็นเป็นไรเลยงี่เง่ามากแทนที่จะมัวแต่พูดจาเพ้อเจ้อหันไปดูลูกน้องเธอบ้างไหมเขายังทำตัวมีประโยชน์กว่าเธอเลยอย่าทำตัวไร้สาระให้มันมากนะเข้าใจไหมแรงมากพี่ปอไม่ถึงใจกันบ้างไหมเกิดมาเคยโดนเปรียบที่เองจะตีมันเจ็บคนตัวไรกันเขาไม่ทำมันแบบนี้หรอกเธอช่วยเข้าใจอะไรหน่อยได้ไหมเธอมองปากฉันดีนะฉันรำคาญเธอมากแล้วก็ไม่เคยคิดจะชอบเธอเลยสิ่งที่ฉันต้องการคือชนะและเงินเท่านั้นรู้แล้วก็ไปไกลๆซะรำคาญนัตตี้ต้องมีเด็กเด็ด
ดาวน์เซจหน่อยดาวเล่นเล่นลึกหน่อยลูกเล่นลึกหน่อยเกรฟเกรฟพูดชัดๆนะคะอารมณ์ดีอารมณ์ฟีลลิ่งได้แต่ว่าขอชัดๆอ่ะบทครูไปไหนล่ะบทครูบทครูอันไหนอ่ะไม่ใช่อันไหนของครูอันนี้ของครูอันนี้ของครูอันยับยับเนี่ยเอออันนี้ของครูเก็บไม่อยู่ฝั่งนี้เป็นไงพี่ก็มาอยู่ฝั่งนี้ด้วยกันโอ้ยเจ็บคอจังโดนไม่ใช่คอแห้งจังเลยอ่ะคอเจ็บคอโอ๊ยขอโทษจ้าโอ๊ยคอแห้งจังเลยเก็บนี่จะขึ้นร้องเพลงอยู่แล้วนะเธอยังจะกินน้ำเย็นอยู่อีกเหรอเนี่ยแค่นิดเดียวเองไม่เห็นจะเป็นไรเลยแค่เนี้ยสบายก็ร้องเพลงพอจะตายงี่เง่ามากแทนที่จะมัวแต่พูดจาเพ้อเจ้อหัดหันไปดูลูกน้องเธอบ้างเขายังทำตัวมีประโยชน์กว่าเธอเลยไร้สาระเอาใหม่เอาใหม่ปอพูดชัดกว่านี้ชัดๆอารมณ์ฟีลลิ่งได้ทุกพยายามมันไม่ปิดอ่ะมันอ้าแต่มันไม่ปิดโอเคเอาลองใหม่ครับโอ้ยขอให้จังเลยเก็บนี่จะต้องร้องเพลงนะยิ่งจะกินน้ำเย็นอยู่อีกเหรอเนี่ยไม่เห็นจะเป็นไรเลยแค่เนี้ยสบายเก็บสิ่งดีจะตายงี่เง่ามากแทนที่จะมัวแต่พูดจาเพ้อเจ้อหัดหันไปดูลูกน้องเธอบ้างเขายังทำตัวมีประโยชน์กว่าเธอเลยเกรฟทำตัวให้มันมีสาระกว่านี้ได้ไหมทำไมปอพูดแรงขนาดนี้ด้วยอ่ะไม่ถึงใจเก็บไหมแต่เกิดมาเก็บไม่เคยโดนเปรียบที่เมลตี้เอาใหม่ไม่รู้เรื่องอารมณ์ฟีลลิ่งได้ดีมากอ่ะแต่ขอให้รู้เรื่องขอให้มันชัดกว่านี้นิดนึงค่ะครับผมปอส่งคำสุดท้ายค่ะทำตัวให้มันมีประโยชน์หน่อยนะเกรฟมันแรงมากนะพี่ปอเคยนึกถึงใจบ้างไหมแต่เกิดมาเก็บไม่ขาดตัวเป็นเปลี่ยนพี่ไรนัตตี้มันเจ็บคนที่เขารักกันเขาไม่ทำมันแบบนี้หรอกเธอมองปากฉันดีๆนะว่าฉันรำคาญเธอมากแล้วก็ไม่เคยคิดจะชอบเธอเลยสิ่งที่ฉันต้องการคือชนะชนะชนะและเงินเงินเงินรู้แล้วก็ไปไกลซะรำคาญน้ามีแท็กเจ็ดคำสุดท้ายพูดว่าอะไรนะนัตตี้น้ามีแท็กเจ็ดค่ะน้ามีแทร็กเจ็ดเอาชัดๆตอนนี้มันน้ามีแท็กเจ็ดเออบีอาร์ตอนชนะชนะและชนะให้มันดังเงินเงินและเงินเออเอาใหม่อีกรอบหนึ่งดีครับโอ๊ยคอแห้งจังเก็บนี่เดี๋ยวต้องร้องเพลงแล้วนะนี่จะกินน้ำเย็นอยู่อีกไม่เห็นจะไปไม่เห็นจะเป็นไรเลยแค่นิดเดียวเองเก็บสิ่งดีจะตายแค่เนี้ยสุดบอกงี่เง่ามากแทนที่จะมัวแต่พูดจาเพ้อเจ้อหัดหันไปดูลูกน้องเธอบ้างเขายังทำตัวมีประโยชน์กว่าเธอเลยเกรฟทำตัวให้มันมีสาระหน่อยไหมพี่ปอมันแรงมากนะคิดถึงจิตใจไหมแต่เกิดมาเก็บไม่เคยเอาตัวเป็นเปรียบที่ไอ้นัตตี้มันเจ็บคนที่เขารักกันเขาไม่ทำแบบนี้หรอกเธอมองปากฉันดีๆนะเก็บว่าฉันรำคาญเธอมากแล้วก็ไม่เคยคิดจะชอบเธอเลยสิ่งที่ฉันต้องการคือชนะชนะชนะและเงินเงินเงินรู้แล้วก็ไปไกลซะรำคาญนัตตี้หน้าบีแท็กเจ็ดดีมากทุก
ผ่อนดีมากดีมากดีค่ะอันนี้อย่าลืมต้องชัดๆนะอันนี้มันเป็นมุกอ่ะมันขำมากหน้าบีแทร็กเจ็ดไม่งั้นคนจะมันหมดอะไรคะไอ้เกมมันหมดอะไรนะอย่าลืมนะคะดีค่ะอ่ะต่อค่ะใครเอ่ยใครอยากมีแต่เป็นตัวเสริมอ่ะต้นจะเล่นไม่มีเลยครับเป็นเสริมอย่างเดียวเลยแต่ถ้าเป็นเสริมก็เป็นแบ็คกราวด์ที่ขยับตลอดดีดีดีก็มีฉากอะไรที่อยากจะซ้อมกันอีกไหมไม่มีสิ่งสัญญาณเล่นไม่หมดเลยฮะเอาฉากเดียวหมดเลยเหรอเอาไหนอ่ะแข่งก็คิดเอาจะเอาฉากไหนไม่เล่นเลยฉากนี้เนี่ยรักกันไว้แล้วก็จนถึงจุดน้ำแข็งเออตั้งแต่แรกเอ้ยตั้งแต่พี่เข้ามาเอ้ยมาตั้งแต่พี่น้ำแข็งพี่มีเต้นน่ะเหรอใช่พี่มีเต้นชวนพี่น้ำแข็งเข้ากลุ่มเนาะมาทุกคนเดินเถิดชาวไทยเราเริ่มว่าอะไรนะแต่ว่าแต่เรียนแดนซ์มันต้องมีสมาชิกที่อะไรนั่นแรกเลยเหรอตรงไหนอ่ะฉากที่หกเข้ามาอันไหนอ่ะก่อนพี่น้ำแข็งเข้ามาก็ตอนที่รับนิวกับพี่วอเป็นสมาชิกแล้วอ่ะก็นิวก็บอกว่าก็เขาแปดคนแล้วครับก็ล่าก็เดินเข้ามาเฉยก็บอกว่าแข่งเต้นก็แข่งเต้นพี่ต้นก็ขึ้นมาแต่ว่าพี่เรียนมานะกี่โมงแล้วคะมันต้องมีเลขช่วยมีใครเข้ามาบอกดูด้วยกี่โมงแล้วฮัลโหลมีใครอยู่ข้างนอกไหมเราเริ่มตรงไหนจัดแถวเราช่วยลงมาจากรถคอร์สออกมาชี้เวลาเหรอที่โรงเรียนอย่างเงี้ยเวลาเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะหัวเราะเป็นในจอดกันไหมที่ไหนแล้ว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 คิดทำไมวะบอดี้เขาต้องใส่ตรงไหนฮะตั้งแต่น้ำแข็งเดินเข้ามาตั้งแต่ต้องพูดปะต้องผ่านไปตรงนี้พี่น้ำแข็งเราต้องจัดงั้นพี่ต้นพูดก่อนแล้วให้พี่น้ำแข็งสอนนี้ใช่พี่เกฟบอกว่าว้าวผู้ชายกับอุปกรณ์นี่แหละสมาชิกคนที่9ของเราเข้ามาฝั่งนี้ก็แต่หน้าตรงนี้ไม่ก็ตอนแรกเราหันตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวต้นพูดจบแล้วพี่ยังหันอ๋อหันแล้วต้นพูดว่าอะไรพูดว่าตามหลักการในคลาสแดนเนี่ยจับอยู่ตรงไหนหันหน้าออกตรงนี้ต้นสลับเมื่อวานเดินออกมาปึ๊บตามหลักการในคลาสแดนที่เคยเรียนมาเนี่ยถ้าเราจะเต้นน่ะมันต้องมีคนเป็นเลขคี่ตำแหน่งมันจะสวยกว่าจริงๆนะทุกคนน้องครับคือวันนี้พี่มาเฝ้ายางแทนพ่อพี่ครับพี่จะมาบอกว่าวันนี้อาจจะต้องปิดโกดังเร็วหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปซ่อมหลังคาที่มันรั่วอยู่ข้างบนโอ้ยผู้ชายกับนักดนตรีผู้ชายกับอุปกรณ์อันนี้บอกครูบิวมากผู้ชายกับอุปกรณ์เอาใหม่ค่ะแล้วแหละน้องแข็งกันก็มาเลขคี่ตำแหน่งมันจะสวยกว่านะจริงๆนะทุกคนน้องๆครับคือวันนี้พี่จะมาเฝ้ายามแทนพ่อพี่นะคือพี่จะมาบอกว่าวันนี้พี่จะต้องปิดโกดังเร็วหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะต้องขึ้นไปซ่อมหลังคาที่มันรั่วข้างบนน่ะว้าวผู้ชายกับอุปกรณ์นี่แหละสมาชิกคนที่เก้าของเราสมาชิกอะไรครับรักแค่ไหนหัวใจยังอยากเสนอรักแต่เธอเมื่อไรเธอจะสนอง